ศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริฤกษ์ทรงศรีวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะผู้บริหารของกระทรวงอว.ร่วมกันตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของกระทรวงอว.ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยได้เยี่ยมชมหน่วยบริการรวมทั้งพบปะให้กำลังใจบุคลากรผู้ให้บริการและผู้เข้ารับการบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ซึ่งได้รับความสนับสนุนจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบางประกอบมีความพร้อมในการฉีดวัคซีน 1,000 โดสต่อวันพร้อมทั้งมอบของสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้แก่มหาวิทยาลัยโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริฤกษ์กล่าวว่ากระทรวงอว.ได้ให้บริการฉีดวัคซีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน3รูปแบบหลักคือการให้บริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลแพทย์ของกระทรวงอว.ซึ่งมีมากกว่า20แห่งทั่วประเทศและในกรุงเทพมีประมาณ6จุดรูปแบบที่2คือการร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะสภาหอการค้าไทยที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับกรุงเทพมหานครซึ่งมีประมาณ25จุดโดยมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงอว.ครึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นทั้งการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเป็นจุดฉีดมหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้บริการในการฉีดวัคซีนและรูปแบบที่3คือหน่วยฉีดวัคซีนกลางซึ่งในขณะนี้หน่วยฉีดทั้งหมดมี11จุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็น1ใน11จุดที่ดำเนินการอยู่ณขณะนี้โดยในระยะแรกเป็นการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษาเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการจัดการเรียนการสอนจะสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและมีความปลอดภัยและในอนาคตจะให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในบริเวณรอบข้างมหาวิทยาลัยจุดฉีดวัคซีนถาวรส่วนกลางนี้มีความตั้งใจที่จะดำเนินการจนถึงช่วงสิ้นปีเพื่อให้แน่ใจว่าประชากรของประเทศไทยควรได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึง